จึงน้อยกว่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice Go ทาง Voice TV กับผมวีระนันท์กันหานะครับวันนี้ผมอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมาพบกับน้องบอลนะครับธนวัฒน์วงชัยซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานกิจกรรมที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากวัน2วันนี้แฮชแท็กวิ่งไล่ลุงเนี่ยก็ติดอันดับ1นะครับในเทรนด์ Twitter ของเมืองไทยนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ติดด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมาอีกนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับกิจกรรมนี้กันให้มากขึ้นนะครับว่าวิ่งไล่ลุงมีที่มาที่ไปยังไงความหมายคืออะไรกันแน่มีการเมืองแอบแฝงอยู่ในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือคนที่ประสานงานการจัดกิจกรรมนี้นะครับน้องบอลธนวัฒน์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับถามบอลก่อนว่าความหมายของวิ่งไล่ลุงเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ก็วิ่งไล่ลุงเนี่ยนะครับเรานิยามคำว่าลุงเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เหมือนคำว่าลุงที่แปลว่าพี่ชายของพ่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะนับญาติกับคนแบบนี้นะครับเรานิยามคำว่าลุงเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทำให้ประเทศเนี่ยตกต่ำย่ำแย่แล้วก็เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่พลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยรับไปแล้วว่าเป็นลุงตามที่เรานิยามไปนะครับซึ่งเราจัดกิจกรรมนี้มาเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะขับไล่สิ่งที่เป็นตัวถ่วงเป็นตัวที่ทำให้ประเทศตกต่ำแล้วก็ตามคนอื่นไม่ทันนะครับเศรษฐกิจของเราได้เคยดีมากนะครับช่วงหนึ่งเรานำอินโดนีเซียนำฟิลิปปินส์นำเวียดนามนะครับแต่ว่าตอนนี้เราโดน3ประเทศนี้จี้หนักมากแล้วก็กำลังจะถูกแซงนะครับการศึกษาเราก็ถูกแม้แต่ประเทศลาวแซงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าปล่อยประเทศไว้ในมือของคนเหล่านี้นะครับให้กับคณะลุงคณะนี้นะครับอย่าว่าแต่เรื่องของเศรษฐกิจการศึกษาเลยนะครับเรื่องอื่นก็จะไม่รับการแก้ไขแล้วก็จะล้าหลังกว่าคนอื่นนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาเรื่องของกองทัพที่มีขนาดใหญ่เท่าท่าเกินไประบบราชการต่างๆนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเราปล่อยอนาคตของเรานะครับคนรุ่นผมเนี่ยไว้กับคณะลุงคณะนี้เนี่ยมันจะเป็นอนาคตที่ไม่มีอนาคตนะครับเป็นอนาคตที่สิ้นหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วนะครับยังเป็นกิจกรรมที่คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยครับเมื่อกี้บอกว่าคำว่าลุงเนี่ยหมายถึงความล้าหลังความด้อยพัฒนาอะไรต่างๆแต่ว่าบอลบอกไปว่าคณะลุงคณะนี้นั่นหมายความว่าลุงเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ก็คือมีทั้งคณะว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นจะหมายถึงพลเอกประยุทธ์คนเดียวพลเอกประวิตรคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตามความหมายนั้นใช่นะครับทำไมต้องวิ่งด้วยกิจกรรมมันมีเรื่องเยอะแยะก่อนหน้านี้ก็ทำมาหลายอย่างเหมือนกันครับก็เรามีการเปิดรับฟังความเห็นนะครับจากเพื่อนๆในโลกออนไลน์หรือว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมของเราเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมที่ออกแบบแล้วก็ตอบโจทย์คนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากที่สุดนะครับซึ่งคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาอยากให้เราจัดกิจกรรมวิ่งนะครับเราเลยคิดว่าในเมื่อคนส่วนมากเนี่ยอยากทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมวิ่งเนี่ยเราก็ควรจะตอบโจทย์คนเหล่านี้นะครับเราก็เลยมายุติที่การวิ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะออกมาทำอะไรดีนะครับจะปิดถนนชุมนุมเหมือนเดิมก็คนไทยจำนวนมากก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับภาพของการชุมนุมแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาช่วยกันออกแบบครับว่าเราจะทำอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงส่วนมากก็ต้องการจัดวิ่งเราก็เลยคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครับครับได้มีการวางแผนหรือยังครับว่ากิจกรรมวิ่งแบบนี้เนี่ยจะจัดเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดด้วยหรือที่ไหนบ้างครับเบื้องต้นวันที่12มกราเนี่ยนะครับจะเป็นการจัดของทีมเราเนี่ยจะจัดที่เฉพาะกรุงเทพนะครับแต่ว่าโดยเครือข่ายถ้าสมมติว่าจังหวัดไหนที่มีความพร้อมแล้วก็ประสานงานเรามาเนี่ยนะครับถ้ามีความพร้อมแล้วจัดไปเนี่ยก็จัดไปนะครับแต่ว่าทีมของเราเนี่ยจะจัดเฉพาะที่กรุงเทพส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยเราจะเวียนจัดเป็นสัปดาห์ไปนะครับซึ่งถัดจากกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ครับทีนี้พูดถึงกิจกรรมวิ่งเนี่ยหลายคนก็จะต้องนึกว่ามีเส้นชัยมีจุดสตาร์ทใช่ไหมแล้วก็เป็นกิจกรรมวิ่งทั่วไปเลยแต่ว่าวิ่งไล่ลุงเนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบนั้นหรือเปล่าหรือรูปแบบมันเป็นยังไงครับวิ่งปกติเลยครับมีจุดสตาร์ทมีเส้นชัยมีการกำหนดระยะทางนะครับแล้วก็มีจุดแจกน้ำมีการทำเสื้อทำเหรียญทำบิดทุกอย่างเหมือนงานวิ่งทั่วไปเลยวิ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีการจัดก
ิมมิกในงานนะครับซึ่งจะเป็นกิมมิกที่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเช่นของรางวัลของเรานะครับที่เป็นถ้วยรางวัลใช่ไหมครับก็จะมีการตีความหมายอยู่ในตัวของตัวรางวัลนะครับเรื่องของเหรียญก็จะมีความพิเศษเฉพาะนะครับเรื่องของเสื้อก็จะเป็นเสื้อที่เป็น limited edition นะครับเราจะทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมาร่วมเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ส่วนมากจะเป็นคนที่อาจจะไม่เคยวิ่งมาก่อนนะครับแต่รู้สึกว่ามีเป้าหมายในการที่จะมาวิ่งนะครับแล้วงานของเราเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีการเซตนะครับว่าเราวิ่งเพื่ออะไรนะครับนอกจากเราวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วนะครับเราก็ยังจะวิ่งเพื่อที่จะทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดีของเรากลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายทั้งเรื่องของการทวงคืนทั้งเรื่องของการได้รับสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป้าหมายในเรื่องของการทวงคืนคุณภาพชีวิตของเราทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับการศึกษาซึ่งงานนี้ก็จะมีความพิเศษเฉพาะแตกต่างจากงานวิ่งทั่วไปครับใครจัดอันนี้มีคนถามเยอะมากคือต้องบอกก่อนว่าพอพูดถึงบอลธนวัฒน์วงชัยภาพที่เราเห็นก็คือว่าไปเดินคู่กับเพนกวินเคลื่อนไหวทางการเมืองไปเผาพริกเผาเกลือหน้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะงานนี้ใครจัดครับครับก็เป็นคณะผู้จัดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังเรียกชื่อคณะกรรมการได้ไม่จบมันยาวมากนะครับก็คือมีผมเป็นผู้ประสานงานเนาะแล้วก็มีเพื่อนนักศึกษานะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็ให้คำแนะนำมาช่วยกันอะไรเงี้ยครับรุ่นพี่จบไปแล้วก็จะคือหมายว่าเคยทำงานด้วยกันมาก่อนอะไรแบบนี้ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามีนักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามาร่วมไหมครับไม่มีคืออันนี้ก็โดนโจมตีมากครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคไม่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วไม่มีเลยนะครับก็ถ้าจะอยู่เบื้องหลังก็ตอนที่ผมเดินผ่านตึกไทยสปีดนะครับตึกก็อยู่ข้างหลังพอดีแค่นั้นแหละนะครับจริงๆไม่มีเลยนะครับคนที่จะอยู่เบื้องหลังก็คือแรงสนับสนุนของประชาชนทุกคนของคนในโลกออนไลน์นะครับที่คอยซัพพอร์ตเราที่คอยบอกเราเฮ้ยเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมอันนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังของกิจกรรมนี้แล้วก็คนที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ก็คือเพื่อนนักศึกษาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นครับทีนี้คนจัดไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วนับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราพอจะได้เห็นสัญญาณบ้างหรือยังว่าจะมีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยขอเข้ามาร่วมกิจกรรมบ้างในฐานะผู้ร่วมกิจกรรมครับคืออย่างนี้ครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างนะครับแล้วผมคิดว่าพื้นที่การแสดงความเห็นการแสดงออกทางการเมืองนะครับมันไม่ควรจะปิดกั้นหรือกีดกันนักการเมืองออกไปประชาชนกับนักการเมืองเนี่ยจริงๆมันต้องเป็น2สิ่งที่ประสานกันตลอดเวลานะครับเพราะนักการเมืองก็คือตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นบอลคิดว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรจะกีดกันใครเลยแม้แต่ทหารตำรวจที่เขาละทิ้งบทบาทของเขาในการทำหน้าที่ตำรวจทหารแต่ว่าถ้าเขาในวันนั้นเนี่ยเขาอยากจะมาร่วมกิจกรรมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ทนลุงไม่ไหวก็ได้นะครับกิจกรรมนี้ไม่ได้ปิดกั้นใครเลยเปิดกว้างทั้งหมดคุณอาจจะเคยเลือกพรรคเพื่อไทยอาจจะเคยเลือกพรรคอนาคตใหม่อาจจะเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ละท่านอาจจะเคยเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ถ้าผ่านจาก24มีนามาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วคุณเห็นตรงกันว่าทนลุงไม่ไหวแล้วเราจะปล่อยให้ลุงบริหารประเทศต่อไม่ได้นะครับก็มางานนี้ไม่ได้กีดกันใครเลยเปิดรับทุกคนทุกสีทุกฝ่ายครับผมมีคุณผู้ชมถามมาแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้ว่ากิจกรรมนี้ตั้งแต่มีการประกาศออกมาว่าจัดวันที่12มกราคมปี63เนี่ยมีสัญญาณการเข้ามาแทรกแซงเพื่อไม่ให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นบ้างหรือยังครับมีเยอะมากนะครับอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของการแถลงข่าวนะครับที่เราไปติดต่อแถลงที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยนะครับหรือว่า FCCT เราไปติดต่อแล้วก็ทำตามกระบวนการทุกอย่างนะครับทำเรื่องขออะไรก็อนุมัติแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าทางสน.ลุมพินีมีเจ้าที่ไปแทรกแซงกดดันนะครับซึ่ง FCCT เขียนในแถลงการชัดเจนมากนะครับว่ามีการกดดันอย่างหนักแล้วก็ไปขู่ว่าถ้า FCCT ยังปล่อยให้เราเนี่ยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญวิ่งไล่ลุงนะครับ FCCT จะเจอกับผลกระทบอย่างรุนแรงถึงขั้นปิดสมาคมซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนนะครับว่าเราเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่านะครับรัฐบาลอ้างหลอดว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ทำไมยังมีการใช้อำนาจในลักษณะที่เหมือนต่อ
รที่เรามีรัฐบาลคสช. อยู่ทุกประการนะครับแล้วสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกมันมีอยู่จริงไหมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเทศนี้สรุปแล้วรัฐธรรมนูญของประเทศนี้กับคำสั่งของผู้มีอำนาจอันไหนใหญ่กว่ากันนี่เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามมากเลยนะครับว่าสรุปแล้วประเทศไทยณตอนนี้เป็นระบอบอะไรนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องงานแถลงข่าวก็มีการกดดันนะครับมาตลอดทั้งโทรมาหาผมทั้งพยายามกดดันจากเพื่อนที่รู้จักนะครับว่าขอให้ไม่จัดการได้ไหมขอให้ไม่มาช่วยผมในการจัดได้ไหมอะไรเงี้ยครับมีการติดต่อมาอยู่เรื่อยนะครับมีการพยายามเสนอข้อเสนอดีลต่างๆนะครับซึ่งเราก็ขอยืนยันนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กฎหมายรองรับที่รัฐธรรมนูญรองรับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแล้วกฎหมายกำหนดให้เราต้องทำอะไรเราทำตามหมดเลยนะครับกฎหมายกำหนดให้เราต้องไปทำเรื่องขอตำรวจขออนุญาตบชน.เราก็ทำนะครับกฎหมายกำหนดให้เราต้องไปทำเรื่องการขออนุญาตจัดการขยะเรื่องของวัสดุขาอะไรนะครับเราทำหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการนะครับฝ่ายตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้ไปห้ามสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือว่าไม่ได้ไปห้ามให้มีการจัดแถลงข่าวนะครับเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงถ้าเราเจอทาง FCCT เนี่ยแจ้งเรามานะครับว่าทางตำรวจเนี่ยโทรมาคุยว่าอยากจะให้ยกเลิกแคนเซิลนะครับกิจกรรมแถลงข่าวนะครับ ซึ่งทาง FCCT ก็เลยให้คำตอบไปว่าเดี๋ยวขอนัดคุยกันวันจันทร์ที่9นะครับพอนัดคุยกันปุ๊บก็ตำรวจก็กดดันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่อยากให้เราจัดด้วยเหตุผล2ประการ1ก็คือมันมีคำว่าdictatorship ในภาษาอังกฤษที่เราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับกิจกรรมซึ่งไม่สบายใจนะครับ2ก็คือเขาอ้างว่าเราเนี่ยใช้การวิ่งเป็นการบังหน้าของการก่อม็อบนะครับซึ่งเราก็ยืนยันไปแล้วว่างานนี้ไม่ใช่การก่อม็อบแต่มันคืองานวิ่งจริงๆมีรูปแบบแพทเทิร์นแบบงานวิ่งเลยนะครับและที่น่าเสียใจที่สุดก็คือว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้เราไปให้ข้อมูลกับเขานะครับคือเขามีข้อมูลอยู่ในใจแล้วว่าเราจะทำอะไรอย่างไรคิดไปเองนะครับว่าเราจะก่อม็อบคิดไปเองว่าดิกเตอร์ชิพหรือลุงเนี่ยแปลมันแปลว่าอะไรนะครับโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปชี้แจงว่าลุงหรือดิกเตอร์ชิพเนี่ยแปลว่าอะไรหรือแม้แต่กระทั่งกิจกรรมแถลงข่าวของเราหรือการวิ่งของเราเนี่ยคืออะไรจัดอย่างไรจะก่อม็อบไหมไม่เปิดโอกาสเลยแต่คิดเองแทนเสร็จสรรพว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราอย่างนี้นะครับซึ่งการกระทำนี้มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วการไปขู่ไปกดดันสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าจะปิดสมาคมถ้ายังปล่อยให้เราจัดเนี่ยมันก็เป็นการใช้อำนาจนอกกฎหมายเกินขอบเขตนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าระบอบมาเฟียก็ได้นะครับพฤติกรรมของตำรวจเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยไม่อาจจะยอมรับได้ครับเพราะถ้าเราปล่อยให้มันเกิดเคสนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็มีเคส2 3 4 5ตามมาเรื่อยๆวันนี้เราต้องยืนยันด้วยกันว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นโดยไร้ซึ่งความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผมก็เลยไปยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรขอให้เรียกผู้กับสน.ลุมพินีเนี่ยมาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าท่านใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรไปกดดันสมาคมอย่างนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีคนรับผิดชอบครับไปที่เรื่องโลโก้ครับโลโก้นี่ก็น่าสนใจตั้งแต่เปิดกิจกรรมออกมาแล้วมีโลโก้คล้ายกับของกุลิโกใช่ไหมฮะแต่เห็นว่าเราก็ขอโทษไปแล้วแล้วเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วครับทำไมความตั้งใจแรกคือต้องใช้โลโก้นั้นนะอย่างนี้ครับคือว่าตอนที่เราเคาะกันว่าจะทำงานวิ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้เพื่อนที่เขาเก่งเรื่องของการทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยไปทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับมาอันหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไปจัดทำมาโดยเป็นอาร์ตเวิร์กที่เราเห็นนะครับก็คือวิ่งไล่ลุงแล้วก็มีตัวการ์ตูนที่คล้ายๆกับของกุลิโกนะครับซึ่งตอนที่เราโพสต์ลงไปนะครับเราก็มีกระแสโยงไปว่ามันคล้ายกับกุลิโกหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของกุลิโกออกแถลงการว่าไม่สบายใจที่เราเอาโลโก้เข้ามาดัดแปลงอะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับว่าแต่ว่าโดยเจตนาของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาโลโก้เขาเนี่ยมาหาประโยชน์ทางการค้านะครับแต่ว่าเราแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นโลโก้ที่เป็นรูปนักวิ่งอยู่แล้วแล้วมันก็น่าจะเข้ากับงานวิ่งเขาก็เลยทำไอ้อัดเวอร์ชันนั้นออกมานะครับ
พอเรารู้ว่ามันมีปัญหานะครับเราก็รีบออกแรงการขอโทษแล้วก็เปิดรับผลงานในการออกแบบโลโก้ตัวใหม่เพราะว่าหลังจากนี้เวลาเราประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องใช้โลโก้มาควบคู่ถูกไหมครับก็เปิดรับให้ทุกคนระดมความคิดระดมไอเดียกันมานะครับก็มีคนส่งมาร้อยกว่าชิ้นเลยเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้ที่ใช่แล้วก็หนึ่งในคนที่ส่งมาประกวดก็คือไข่แมวนะครับซึ่งคณะจัดงานก็ลงมติกันนะครับว่าเลือกผลงานของไข่แมวขึ้นมาแต่ว่าผลงานทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกไปนำจัดแสดงที่เส้นชัยของวันงานครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาคุยกับคุณบอลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีฝ่ายความมั่นคงครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์เองที่สุดท้ายแล้วจะเป็นลุงคนนั้นหรือเปล่านะฮะมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องกิจกรรมนี้รวมไปถึงพลโทคงชีพตันตระวณิชนะครับโฆษกของกองทัพบกก็ออกมาแสดงท่าทีต่อกิจกรรมวิ่งด้วยเหมือนกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับจึงน้อยกว่า Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonline เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share this videoเราเคยคุยกันเรื่องที่เรียกว่ายูนิคอร์นแต่วันนี้เราจะมาดูภาพกว้างกว่านั้นก็คือคำว่านวัตกรรมในระดับประเทศเลยเห็นหลังๆเราเห็นท่านพลเอกประยุทธ์พูดบ่อยมากเนี่ย 4.0 อะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมประเทศเรา 4.0Wake up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงคือการวิ่งไล่ผมเนี่ยนะมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไล่ลุงลุงคือใครล่ะเขาก็มุ่งหมายอย่างนั้นละมั้งนี่ในส่วนของผมเนี่ยคือไล่ความคิดของผมนิดนึงก็แล้วกันว่าผมทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมคิดอะไรทำอะไรแล้วว่าตัวอย่างมาจากไหนเอาแบบบทเรียนมาจากใครแล้วผมมาประยุกต์ยังไงเนี่ยไล่ผมแบบนี้ให้ทันเข้าใจไหมผมอ่านหนังสืออะไรมาบ้างอ่านหนังสือตามผมให้ทันกันแล้วกันเอางี้ก่อนโอเคไหมจะได้เป็นความรู้ในการที่จะมาซักฟอกกันหรือมาตอบมาสอบถามตั้งกระทู้บางทีนะมันต้องมีความมุ่งหมายไม่ใช่ว่าเพื่อจะมุ่งให้มันอะไรนะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ใช่นะหลายอย่างมันต้องเดินหน้านะประเทศฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับมุมมองของกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องมาถามบอลหน่อยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมวิ่งไล่ลุงมาแล้วประมาณสัก2ครั้งด้วยกันครั้งแรกบอกว่าวิ่งให้ทันก็แล้วกันส่วนครั้งที่2เนี่ยก็บอกว่าที่จะต้องวิ่งให้ทันคือเรื่องของความคิดของลุงครับ
เป็นยังไงบ้างฮะผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะไปวิ่งตามความคิดความอ่านของคนที่ไร้ภาวะความเป็นผู้นำครับแล้วก็ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศนะครับคนที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศไร้ความเป็นผู้นำนะครับคนแบบนี้เนี่ยไม่ควรวิ่งตามควรจะวิ่งไล่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่ต้องเข้าใจตัวเองใหม่นะครับผมคิดว่าท่าทีของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการแสดงออกของประชาชนเลยนะครับและมีแต่จะทำให้ประชาชนเนี่ยลุกออกมาวิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่ายิ่งท่านพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโปรโมทงานวิ่งได้ลงมากขึ้นเท่านั้นครับก็ขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ครับมีคนบอกว่าคือถ้าวิ่งไล่ตามความคิดของลุงเนี่ยคงจะต้องวิ่งถอยหลังอันนี้จะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยวิ่งยากนิดหนึ่งนะฮะนั้นเป็นมุมมองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ทีนี้เนี่ยพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกองทัพบกเองนะฮะก็ออกมาพูดถึงท่าทีเรื่องของวิ่งไล่ลุงนี่แหละปรากฏว่ากองทัพบกเองก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันแต่ด้วยข้อที่จริงคือจัดโปรโมทก่อนกิจกรรมของเราตั้งแต่ประมาณสักสิงหากันยามาแล้วนะเป็นการวิ่งเพื่อแผ่นดินอะไรสักอย่างนึงแต่ทีนี้ก็มีการพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะการจะไปร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ยอยากให้ประชาชนไตร่ตรองให้ดีว่ามันมีการเมืองแอบแฝงหรือเปล่ามองท่าทีของฝ่ายความมั่นคงตรงนี้ยังไงบ้างครับวันก็เพิ่งทราบว่าหน้าที่ของกองทัพก็คือการมาสู่รู้เรื่องของประชาชนนะครับมายุ่งกับการตัดสินใจของประชาชนซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่ควรจะเกลียดกลัวไหมมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เกลียดกลัวนะครับมันเป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในทุกอย่างที่เราทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแม้แต่กระทั่งไอ้วิ่งเพื่อแผ่นดินของทางกองทัพที่อาจารย์เนี่ยมันก็มีการเมืองแอบแฝงนะครับถ้าจะบอกว่ากิจกรรมของเรามีการเมืองแอบมีการเมืองแอบแฝงเนี่ยกิจกรรมของไอ้ของท่านก็มีครับทุกกิจกรรมเนี่ยมีเรื่องของการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าประชาชนเนี่ยมีวิจารณญาณเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะไปร่วมกิจกรรมใดโดยที่กองทัพไม่ต้องสู่รู้แทนตัวแทนประชาชนหรือไปคิดแทนประชาชนว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับกองทัพควรจะกลับไปทำหน้าที่ของตนเองนะครับในการที่จะดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศของประเทศนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลคสช.นะครับกองทัพควรจะกลับไปทำหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เป็นลูกไล่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับเพราะขณะนี้ไม่มีรัฐบาลเผด็จการแล้วนะครับถ้าท่านอ้างว่าท่านเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยกองทัพควรจะถอยห่างให้ออกจากรัฐบาลให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่จะใช้กดขู่กดขี่ข่มขู่กดดันประชาชนที่จะออกมาทำกิจกรรมอะไรก็ตามครับณสถานการณ์อย่างเงี้ยครับยังคิดว่าจะจับได้อยู่ไหมเพราะว่าอ่ะอย่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือกกต.มีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มีการพูดถึงกันยังกังวลอยู่ไหมว่าจะจับได้ก็ถ้าประเทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับแล้วสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเนี่ยได้รับการเคารพจริงๆรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้จริงๆไม่มีอำนาจเถื่อนอำนาจมาเฟียใดๆนะที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับกิจกรรมนี้ต้องจัดได้นะครับถ้ามันจัดไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองต่อให้มันจะงวดมาขนาดไหนก็ตามนะครับมันต้องไม่มีผลต่อกิจกรรมนี้นะครับเว้นเสียแต่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะไปกดทับประชาชนแล้วเติมเชื้อไฟของความขัดแย้งให้มันแรงขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยผมว่าถ้ามันแรงจริงๆเนี่ยแล้วท่านไล่กันจนไม่มีที่ยืนอย่างนี้เนี่ยนะครับวิ่งอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะวิ่งอาจจะซอฟเกินไปที่ประชาชนเมื่อเทียบกับความโกรธแค้นของประชาชนนะครับเพราะผมคิดว่าให้จัดเถอะกิจกรรมวิ่งนะครับมันเป็นกิจกรรมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าวิ่งจริงๆไม่ใช่ม็อบครับกำลังจะถามว่าแล้วถ้าสมมติมันจัดไม่ได้อะตัวผู้จัดงานเองจะทำยังไงต่อไปเอาเฉพาะตัวผู้จัดงานเองครับได้คิดได้วางแผนไว้หรือยังเราไม่มีแผน2ครับครับเรายืนยันนะครับว่าถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงๆครับเราต้องจัดกิจกรรมนี้ได้ไม่มีแผน2ไม่มีการคิดว่าเราจัดไม่ได้ครับต้องจัดได้เท่านั้นรอดูตอนนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นมาตามมานะครับต้นทุนในการที่จะเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้มันเยอะเหมือนกันนะครับยังยืนยันที่จะเดินตามแนวนี้ต่อไปใช่ไหมใช่ครับจนกว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงอ๋อครับอ่ะถา
ามเลยประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรผมเชื่อว่าความหมายแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่มันก็มีจุดร่วมบ้างอย่างของบอลนี่หมายถึงอะไรขั้นแรกเลยก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมันจะต้องถูกแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเป็นฉบับที่เป็นเขาเรียกว่าเผด็จการซ่อนรูปนะครับแต่หลายมาตราเนี่ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไปขัดขวางการพัฒนาประเทศอีกนะครับแล้วยังไปกีดกั้นสิทธิของประชาชนเช่นสิทธิชุมชนสิทธิในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับแล้วยังเป็นปัญหาในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอีกนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่มีความเห็นของประชาชนที่มาแสดงความเห็นทางออนไลน์เจ็ดคอมเมนต์นะครับไอ้แบบเนี้ยมันต้องมารีกันใหม่ว่าเราต้องรีใหม่เลยนะครับว่าจะเขียนอย่างไรนะครับสองก็คือคณะลุงนะครับลุงคนไหนก็ไม่ทราบนะครับที่เป็นตัวถ่วงเนี่ยต้องออกไปนะครับแล้วคณะลุงที่รู้ตัวว่ามาโดยระบอบที่พิกลพิการนะครับมาโดยเสียงของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยต้องรู้ตัวว่ากระบวนการแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ต้องออกไปนะครับผมคิดว่าปัญหาอื่นเนี่ยเป็นปัญหายิบย่อยนะครับที่เมื่อเราแก้รัฐธรรมนูญได้นะครับแล้วก็เอาคณะลุงออกเอาลุงคณะนี้ออกไปแล้วก็เอาระบอบมาไอมาเฟียเนี่ยออกไปให้ได้นะครับสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนระบอบประชาธิปไตยที่เห็นหัวประชาชนนะครับแล้วก็ระบอบที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด3อย่างนี้ผมคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาแล้วทำให้ประเทศนี้นำไปสู่ประชาธิปไตยแท้จริงครับผม3อย่างนี้มีความพยายามหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วพยายามทำอยู่นะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยากพอสมควรเหมือนกันส่วนเรื่องข้อ2ข้อ3เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่มีการทำอยู่เหมือนกันนะจะคืบหน้าไปขนาดไหนต้องติดตามกันวันนี้ขอบคุณบอลมากนะครับที่ให้ข้อมูลกันสวัสดีครับผู้ชมครับน่าสนใจนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่ากระแสตอบรับในโซเชียลมีเดียเยอะมากอย่างที่บอกว่ามีคนติดแฮชแท็กวิ่งไล่ลุงเป็นอันดับที่1ในเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยนะครับ16ธันวาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนในกิจกรรมนี้มากขึ้นมีหลายๆอย่างที่บอลยังไม่บอกนะต้องไปรอฟังกันในวันที่16ธันวาคมนะครับว่ากิจกรรมในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่หลายคนรอคอยในวันที่12มกราคม2563นะครับวันนี้หมดเวลาของ Voice Go แล้วครับผมวีระนันท์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับครั้งแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเที่ยวเลยรวมถึง